โอเคกับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับขอยินดีต้อนรับสู่ช่วงอาร์ตเทลสตอรี่หรือช่วงอาร์ตอยากเล่ากันนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปสกิบดี้ทอยเลทตอนที่72พาร์ท2นะครับว่าจะเป็นยังไงเปิดหัวเรื่องขึ้นมาทั้ง3ไททันจะได้มาดักรอ G-Man นะครับแล้วไททันทีวีแมนก็ได้พูดว่าไม่มีที่ไหนที่แกจะหนีได้เรียบร้อยแล้วส่วน G-Man ก็คิดอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็ได้พูดกลับไปว่าแกมันโง่แกไม่รู้หรอกมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละแล้วไททันทีวีแมนก็เลยพูดกลับว่าจะเกิดอะไรต่อล่ะฮะไอ้เหี้ยแล้วพูดต่อกลับไปว่าแกไม่รอดแน่แล้วจีแมนก็ได้พูดไปว่านี่คือสำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือก็คือไซแอนสกิบดี้นะครับแน่นอนว่าไททันสปิเกอร์แมนได้โจมตีใส่แต่ว่าจีแมนนั้นได้บล็อกไว้เรียบร้อยแล้วและก็โจมตีใส่ทีวีแมนแต่ว่าทีวีแมนก็ได้บอกว่าฉันนี่มันโคตรสำคัญเลยวะและจีแมนที่โจมตีอยู่ก็ได้ปล่อยพลังงานที่มีต่อการรบกวนใส่ทีวีแมนทันทีจนทีวีแมนนั้นที่แกนกลางก็ได้ระเบิดบุ้มแต่ไม่มากเท่าไหร่หรอกส่วนจีแมนก็ต้องรับมือกับไททันสปิเกิลแมนแล้วก็ปล่อยพลังรบกวนไปแต่ว่าไม่โดนส่วนไททันคาเมล่าแมนก็พุ่งเข้าใส่ทันทีแล้วดึงอาวุธของจีแมนออกไปอันหนึ่งและจีก็ได้สวนกลับไปแต่ว่าไททันคาเมล่าก็ได้ปัดป้องออกไปแทนไททันคาเมล่าเลยทำท่าทางว่าอย่าคิดว่ามันจะได้ผลอีกนะจีเลยโจมตีต่อทันทีและส่วนไททันทีวีแมนก็ได้พูดว่ามานี่แถมพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยแต่ว่าพลาดท่าหัวดิ่งลงพื้นซะแทนไททันคาเมล่าก็ที่ดูดพลังโจมตีของจีแมนได้ปล่อยคืนไปหาจีแมนแต่ว่าจีนั้นก็ได้สู้ต่อครับแต่ว่าไม่ทันได้ระวังข้างหลังเลยโดนโจมตีสวนครับแล้วตกลงไปที่พื้นก็ได้กัดทำลายอาวุธที่ติดแขนของไททันสปิเกอร์แมนแล้วไททันสปิเกอร์แมนได้โจมตีต่อเนื่องใส่จีแมนแต่จีแมนก็เลยตีออกไปจนกระเด็นและไททันสปิเกอร์แมนที่กดจัดอยู่ไม่ทันได้ระวังหลังเลยโดนควบคุมจากสกิบิดี้พาราไซต์นะครับไททันทีวีแมนถึงกับเอ่ยปากเลยว่ามึงโดนอีกแล้วหรอวะจริงๆมันจะควรเป็นกูนี่วะเลยทำให้ไททันทีวีแมนนั้นต้องมาจัดการไททันสปิเกอร์แมนให้ได้ก่อนโดยการตบทีเดียวลงไปนอนกับพื้นเลยทีเดียวครับจีแมนที่หันไปอยู่ไม่ทันได้ระวังเลยโดนไททันคาเมล่าจับหัวและกดลงกับพื้นทันทีแถมยังโดนไอพ่นความร้อนสูงที่เป็นไฟสีฟ้าเผาใส่อีกต่างหากขณะที่ไททันคาเมล่าแมนที่กำลังจัดการได้อยู่แล้วก็ได้มีมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลตได้มาโจมตีใส่ด้านคอทำให้นั้นต้องเลยจับมันลุกทุ่มลงกับพื้นแล้วคิดว่าจะเหยียบมันให้ตายแต่ว่ามันนั้นหลบได้แถมเจอกับสกิบิดี้มิวแทนที่มีแต่ถังระเบิดครับเลยโดนระเบิดตรงส่วนขาครับแล้วพอตากล้องเราหรือตัวที่เราได้เห็นอยู่ครับได้สติอีกทีหนึ่งก็ดูเหมือนว่าไททันคาเมล่าจะเสียหายอย่างหนักแต่ทันใดนั้นเองก็โดนจีแมนโจมตีใส่พร้อมทำลายอาวุธแต่ว่าไททันคาเมล่าก็พยายามดิ้นรนในการสู้กับจีแมนอยู่ครับแต่ว่าเหมือนว่ามันจะไม่ไหวครับเลยจับหัวจีแมนทันแต่ว่าจีแมนนั้นแถมได้ยิ้มเยาะเย้ยใส่ไททันคาเมล่าแมนไว้ด้วยครับก็ได้ปล่อยลำแสงใส่ทันทีครับแต่ว่าไททันสปิเกอร์แมนก็ได้มาช่วยได้ทันเวลาโดยการเอาอาวุธที่เป็นมีดขนาดใหญ่แทงไปที่ดวงตาของจีแมนครับพร้อมกำนำทั้งมีดและอาวุธต่างๆใส่จีแมนอย่างรุนแรงคราวนี้จีแมนเลยโจมตีกับที่รุนแรงมากเลยทำให้กระเด็นลงไปที่พื้นอีกทีหนึ่งพร้อมชนเข้าซ้ำสองทีตรงด้านหลังนะครับจีแมนเลยโจมตีใส่ต่ออีกทีหนึ่งและไททันสปิเกอร์แมนก็ได้คำรามใส่อีกทีหนึ่งและจีแมนก็คำรามใส่เหมือนกันแล้วพร้อมจะซ้ำให้ไททันสปิเกอร์แมนตายให้ได้แต่ว่าไททันทีวีแมนก็ได้มาช่วยเอาไว้ได้ให้ถอยห่างไปจากไททันสปิเกอร์แมน
จีแมนเลยถอยห่างออกไปและพร้อมได้พูดว่าร hey, อก่อนว่าแกนะต้องใช้ฉันไททันทีวีแมนเลยพูดตอบกลับไปว่าเอาหัวแกมาก่อนเถอะแล้วพุ่งบินเข้าไปโจมตีแต่ว่าจีแมนนั้นหลบได้แล้วทีวีแมนเลยลุกขึ้นมาพร้อมพูดว่าแกต้องตายและปล่อยจอสีแดงใส่ทันทีแต่ว่าก็ได้มีสกิวิตี้ทอยเลตตัวหนึ่งที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่จะเอาของมาให้จีแมนก็ได้ถูกยิงลงไปโดยฝีมือไททันทีวีแมนจีแมนก็ได้พูดว่าไม่ฉันจะรอดและทิ้งไอพ่นอันเก่าออกไปแล้วเอาอันใหม่ประกอบแทนแล้วกางโล่พร้อมกับบินขึ้นแล้วพุ่งใส่ไททันทีวีแมนทันทีแล้วก็บินหนีหายไปเลยจนทำให้ทีวีแมนนั้นของขึ้นทันทีและได้ทำลายสิ่งที่อยู่ตรงข้างพี่แกจนพังครับพร้อมกับชักสีหน้าที่โคตรสุดขีดของทีวีแมนครับก่อนจะได้วับหายไปแถมที่วับคราวนี้จะมีแสงสีม่วงออกมาด้วยครับโอเคก็เป็นไงบ้างครับการสรุปอะไรว่าเดี๋ยวลืมชื่อไปหนึ่งอ่านไปหนึ่งนะอ๋อ Security Toilet นะครับตอนที่73พาร์ทที่2นะครับถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขอขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมถนัดพูดแบบสดๆครับนั่นแหละครับก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็ขอลาตัวก่อนนะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย